แล้วผมคนอย่างผมไม่ขอเข้ามากุ้ยนะคนอย่างผมเนี่ยไม่มีผมซื้อกระเช้าไม่เป็นถ้าผมทำผิดกฎหมายผมรับโทษอาญาแผ่นดินเพราะผมนั่นคือเกียรติไม่ใช่ผมรอดคุกเพราะผมไปไก่เกลี่ยครับพวกแม่กุ้ยเลยกุ้ยต้นเป็นต้นไม่ใช่ผมผมไม่ได้คุยแล้วเดี๋ยวถ้าแม่มาเดี๋ยวคุณขอจะยินดีคุยกับแม่เด็กผมไม่คุยหรอกครับผมไม่ต้องคุยกับลูกน้องผมนะครับผมไม่คุยเพราะผมมีคนไม่เจรจาไกล่เกลี่ยแล้วผมคนอย่างผมไม่ขอเข้ามากุยนะคนอย่างผมเนี่ยไม่มีผมซื้อกระเช้าไม่เป็นแล้วผมไม่ขอเข้ามากุยชั่วชีวิตไม่เคยขอเข้ามากุยถ้าผมทำผิดกฎหมายผมรับโทษอาญาแผ่นดินเพราะผมนั่นคือเกียรติการรับโทษอาญาแผ่นดินคือการรับโทษตามพระปรมาภิไธยพระเจ้าอยู่หัวผมเชื่อว่าเป็นปีเกียรติที่สุดเพราะผมไม่เจรจาไกล่เกลี่ยอะไรเขาต้องสำนึกของเขาเองแม่เขาต้องสำนึกว่าเขาสอนลูกเขาอย่างไรมันถึงเป็นขยะสังคมอย่างนี้แล้วเด็กคนนี้มันควรจะสำนึกของมันด้วยนะครับไม่ใช่ผมสำนึกผมไม่สำนึกหรอกเพราะผมสำนึกของผมคือผมสำนึกต่อส่วนรวมไม่ใช่เพิ่งเป็นนะก็เป็นอย่างนี้ป้ายเนี้ยก็เป็นอย่างนี้ประกาศก็เหมือนกับที่น้องฟังข้อความเดียวกันเลยนี่คือคำประกาศทับเตือนลงจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะป้ายนี้เนี่ยก็ติดในไม่ใช่ส้วมนี้ที่เดียวนะติดแม่งทุกที่และติดก่อนเป็นเดือนนะหลายเดือนก็ยังมาสูบนะเอาอย่างนี้ท้าทายเราก็บอกแล้วอย่าท้าทายอย่าลองดีก็ท้าทายกันแล้วขอโทษนะท้าทายแล้วให้ผมนิ่งไปสักกระเบือปล่อยคนไข้สูดควันเหรอนะผมทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมได้ประโยชน์อะไรนะพี่สาวผมเป็นมะเร็งผมทราบความรู้สึกของคนป่วยเป็นมะเร็งผมทราบของคนที่กำลังทานกลิ่นควันบุหรี่ตัวผมเองผมไม่ลองทานนะควันบุหรี่ผมมีลูกน้องเยอะสูบบุหรี่กันแล้วมันสูบกันแล้วก็ดังนั้นมันนอกสถานที่เราก็เฉยๆเราก็ไม่ได้แพ้ควันบุหรี่เราก็เข้าใจว่านะแต่ว่าเวลาเป็นสถานที่ที่นี่ไปสูบที่อื่นหมดนะครับต้องอดทนอดกลั้นเพื่อสุขภาพตัวเขาเองคุณสูบอย่างเงี้ยดูเหมือนจะคิดว่าเหมือนจะควันจะอยู่นี่ไม่ใช่นะครับเห็นปล่องนี่มั้ยปล่องพวกนี้เป็นปล่องดูดอากาศระบบอากาศปล่องอากาศนี่มันต้องเวนทิเลตเพราะมันดูดแล้วมันเข้าท่อแล้วมันกระจายไปไหนล่ะข้างนอกเต็มหมดอ่ะก็เป็นกี่ชั่วโมงกว่าควันบุหรี่จะหมดแล้วแต่ใครจะว่าผมอันธพาลผมไม่รังแกใครนะผมปราบอันธพาลผมไม่เคยเป็นอันธพาลรังแกชาวบ้านชาวช่องมีแต่ใครมาทะลึ่งมาที่นี่ก็โดนไม่ใช่ที่นี่เนี่ยข้างบนโดนด้วยนะเมื่อวานตอนวันที่เกิดเหตุเสร็จปุ๊บก็นี่ก็ออกไปนี่มาออกไปข้างนี้ไปแก้ผ้าข้างนอกไปแก้ผ้าข้างนอกแก้นอกตึกนอกตึกนอกตึกมืดๆข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ